ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook โอ้ยตื่นพี่20ปีมาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่ายังเชี่ยวชาญเพลงบุพผาสวรรค์อยู่เจ้าจำได้ไหมตอนเจ้าออกจากวังบุปผารับปากอะไรเข้าไว้จะพูดเองสิรับปากอะไรเข้าไว้ออกจากสำนักแล้วจะไม่ใช้คัมภีร์บุปผาอีกแล้วก็น่าจะรู้ว่าเมื่อกี้จะทำอะไรลงไปข้ารู้ข้ายิ่งรู้ว่าข้าคือองค์หญิงรองแห่งวังบุปผาเมื่อ20ปีก่อนนี้เพียงแค่ข้ารักผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นแต่ท่านไม่คำนึงถึงสัมพันธ์ขับข้าออกจากวังนั่นมันเป็นเรื่องมาหลายปีก่อนแล้วงั้นเหรอแต่ท่านไม่เคยลืมมันน่าเสียดายถ้าไม่รับความหวังดีของท่านจึงต้องพาสาวใช้ของข้าออกมา กรรมตามสนองเห็นเมืองเชียดเยอะหน้าที่ของเจ้าคือปกครองเมืองเชียดเยอะต่อไปเจ้ารับปากแม่ได้ไหมเจ้าเป็นฮ่องเต้ที่ดีเสด็จแม่ตอบเขาสิจะทำได้ไหมเดี๋ยวจริงอยู่ในอวาทของแม่เจ้าต้องการจะรักใครสักคนอย่าหลงตัวเองเหมือนเขาทำเป็นว่าสูงส่งแล้วต้องผิดหวังเจ้าพูดอะไรจะดูว่าเขาพูดอะไรพูดแทนใจดำละสิท่านนึกว่าตัวเป็นใหญ่เป็นเจ้าชีวิตของคนอื่นแต่เสียดายท่านหาคนที่รักท่านไม่ได้สักคนไม่มีใครรักท่านสักคน พี่ใหญ่
ท่านแพ้ข้าจริงๆแล้วท่านแพ้ข้าแล้วปากนะท่านนี่ว่าทำตามใจได้ข้าไม่ยอมให้ท่านฆ่าข้าหรอกท่านอาเตียนชิงปรากฏองค์หญิงเจ๊จะทำไมเปล่าครับตามข้ามานี่โอครักที่โอครักที่โอครักที่ไปกันบ้างรีบพาเขาไปสิเร็วเร็วเร็วเอาเป็นยังไงไม่เจอกันนานสบายดีเหรอขอบคุณที่เป็นห่วงข้าข้าสบายดีแล้วเซียวฮื่อยี้ของเจ้าน่ะอยู่กับเขาคงสบายใจละสิใช่ไหมครับข้ามีความสุขมากถ้าหากข้าสั่งให้เจ้าอยู่กับเขาต่อเต็มใจไหมล่ะข้าเต็มใจแล้วถ้าหากสั่งให้เจ้าสู้กับเขาและฆ่าเขาให้ตายล่ะว่าไงทำไมไม่ตอบหรือกลัวว่าจะสู้เขาไม่ได้เรียนองค์หญิงเสียหุ่ยยีด้อยวรยุทธ์สู้กับข้าน่ะเขายอมสู้ไม่ได้แน่แต่ว่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากเขาไม่เข้าใจเลยทำไมต้องฆ่าเขาด้วยล่ะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจที่สั่งให้สู้เขาใช่ไหมช่างเถอะนะตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหรอกเจ้ายังห่างเหินเขาเกินไปถ้าหากยังเห็นซิวฮื่อยี้เป็นสหายที่ดีเจ้าก็จงเป็นเพื่อนเขาต่อไปเข้าใจไหมครับองครักษ์คนนั้นน่ะถูกฆ่าซัดหนึ่งฝ่ามือคงจะหายยากแต่ว่าหากเจ้าเอายาให้เขากินเช้าเย็นสัก3วันอาการเขาจะหายดีเองไปสิเจ้ากับเซียวฮื่อยี้เสี่ยงอันตรายเพื่อจะช่วยเขาไม่ใช่เหรอยังไม่ไปดูอาการเขาอีกงั้นข้าขอตัวก่อนเฮ้ยผู้หญิงก็เป็นแบบนี้ละจู้จี้น่ารำคาญจังอาหญิงบอกว่าอยู่ให้ห่างแล้วจะปลอดภัยน้อยนางงูพิษเอ้ยยังกล้ามาพบหน้าข้าอีกเลยวันนี้ข้าไม่อยากแก้ผ้านะข้ายอมรับว่าก่อนนี้ข้าร้ายกาจกับเจ้ามากแต่ข้ามาเพื่อขอขมาเจ้าเท่านั้นเองนะนี่ข้าฝันไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าทางเจ้าไม่เห็นสำนึกผิดเลยนี่นะแต่เจ้าหวังดีกับข้าไม่ใช่เหรอเจ้าไม่อยากให้ข้าฝึกยุทธ์อย่างหนักจนลมปราณแตกซ่านเหมือนกับคนอื่นข้าก็เลยอยากจะขอบคุณเจ้าไงล่ะจริงอ่ะจริงสิแต่จะมาหาข้าดื่นๆอย่างนี้ คงไม่ให้ข้าแก้ผ้าเล่นนะ ข้าอยากชวนเจ้าไปที่บ้านของข้าน่ะหากเจ้าให้เกียรติลองไปชิมฝีมือกับข้าวของข้าหน่อยสิให้ครับปฏิบัติเจ้านะก็ได้ซื้อฮือยี่ไม่กลัวฟ้ากลัวดินแต่ข้ากลัวเจ้าจะเล่นไม่ซื่อน่ะสิ ตอนนี้เหรอใช่แล้วไปเด้ออ่ะขอโทษที่รอสนานน่ะไม่เป็นไรดื่มเหล้ากันดีไหม
มาเข้าถึงใกล้ได้กับข้าวเยอะแยะเกินไปนะขี้ระแวงก็ได้ก็จะดื่มบทการนี่แหละหากมันมีพิษแล้วก็จะได้เห็นข้าตายก่อนเอาเดี๋ยวขอมันมีน้อยตายไปตายข้าจะดื่มเองยอดเยี่ยมจะสรรหาเหล้าจริงๆเลยว่าทำไมจ๊ะก็จะบอกว่าจะมีปัญญาไปนี่อยากไปก็สะเดาะโซเองสิคราวนี้ไม่อยากไปเองขยายเจ้าปล่อยเข้าไปอ่ะตายจริงบังเอิญวันนี้คือไม่อยากปล่อยเจ้าไปอ่ะสิเอางี้นะที่ชอบแก้ผ้าดีใช่ไหมวันนี้ก็ช่วยถอดให้ละเป็นไงสบายดีใช่ไหมมันก็ดีหรอกแต่เย็นสบายนิดหน่อยก็ไม่เลวนะนี่ข้าหันหลังให้ดูนะจะดูข้าจนหมดแล้วนะถือว่าหายกันแล้วนะดีมากปล่อยได้หรือยังอ่ะปล่อยเจ้าอ่ะจะทำให้ข้าบาดเจ็บสูญเสียวรยุทธบัญชีนี้จะคิดยังไงจะวางยาฆ่าแล้วจะคิดยังไงเล่าเจ้าดวงดีเจ้าดวงแข็งยังไม่ได้ให้ยาถอนพิษเลยยังอยู่รอดมาได้ข้าไปตังง่ายๆหรอกเสี่ยวยี่เหนียวมาตั้งแต่เล็กๆแล้วต้านพิษทุกอย่างอย่างมากหลับสักตัวก็หายแล้วจะหายกันได้ยังไงอ่ะถ้าเกือบจะตายอ่ะจะคิดกันยังไงกันล่ะงั้นเจ้าก็ทำลายวรยุทธ์ข้าซะสิข้ามีทหารอื่นเนี่ยอยากปล่อยก็ปล่อยไปนั่นน่ะสิจะได้เปรียบนี่อะไรที่ทำแล้วข้าขาดทุนจ้างเขาก็บิดทำหรอกนี่ข้าก็เหมือนกันนะว่าไปแล้วเราสองคนนี้ก็เหมือนกันเลยเราคบกันเป็นเพื่อนได้นะงั้นเหรอเมื่อเราเข้ากันได้ถ้าจะให้เราหายกันเขาว่ายกตัวเจ้าให้ข้าสิว่าไงไปเป็นผัวเจ้าเหรอไม่ใช่แล้วเราเคยเห็นโดยร่างของกันและกันแล้วนี่นาถ้าโซอิงตีกายให้เจ้าเห็นคนแรกนะข้าจำใจจงรับชะตากรรมนี่หายเจ้าไปรับปากจะฆ่าเจ้ารับแล้วรับปากทุกอย่างเลยจ้าจะให้เกียรติข้าเสียฮื้อยี่ข้าสาบซึ้งน้ำใจจริงๆต่อไปนี้จะเป็นคนของข้าแล้วนะนี่ต้องอยู่ในโอวาทข้ารู้ไหมตกลงนี่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ปล่อยข้าสิแน่นอนก็ต้องปล่อยเจ้าอยู่แล้วล่ะจะทรมานจะได้ยังไงกันแต่ว่าเขาไม่เพียงจะปล่อยเจ้าจะมอบของให้เธออีกด้วยไม่ต้องสิ้นเปลืองหรอกนะสินสอดเราไม่ต้องก็ได้โซ่ทองมันก็หนักมากนะข้าเป้มันไม่ไหวหรอกเจ้าเก็บเอาไว้เถอะนะงั้นเหรอจะพูดมีเหตุผลนะงั้นเหรองั้นเอาละไม่ต้องแขวนคอได้ละใช่เจ้าว่านอนสนง่ายดีจังเลยข้าเชื่อฟังเจ้าเจ้าเลยจะเชื่อฟังข้าไหมข้าก็ต้องเชื่อฟังสิข้าเป็นคนของเจ้าแล้วนี่นาจริงเหรอจริงสิพูดปากเปล่าใช้ไม่ได้ด้วยนะเหรอไม่อ่ะคิดดูแล้วต้องมาจับอะไรสักอย่างมาจับอะไรจ้านี่สู้ทองนี่เป็นของมั่นของเรานะเอาไปคล้องคอมันก็ไม่ค่อยสวยนะเอางี้นะเอาด้ามไว้ที่หน้าอกเจ้าใครจะได้แกะไม่ออกไงนะเฮ้ยอย่าล้อเล่นนะไม่เอานะพ่อคะอย่าพูดหน่อยเลยข้าอายนะพ่อเอ้ยการแต่งงานเป็นเรื่องของผู้หญิงทุกคนทำไมต้องอายด้วยล่ะพ่อคะข้าจะปฏิบัติพ่อจนแก่เท่าเลยค่ะเอ้ยพ่อดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงพ่อหรอกนะนี่
จ้ามาเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อก็ยังไม่หายห่วงพอแก่แล้วอยากจะมีหลานไว้อุ้มสักคนหนึ่งรู้ไหมไม่รู้บอกพ่อหน่อยสิโอ้ยบอกครัวกับเสี่ยวยี่นะใครดีกว่ากันฮะพ่อถามแบบนี้ได้ยังไงกันคะเอ้ยกับพ่อเจ้าไม่ต้องเขินอายหรอกจะชอบคนไหนกันล่ะฮะเขาเคยบอกเลยว่าเขาไม่ทราบว่าเขาชอบเขาหรือเปล่าอ่ะดังนั้นต้องถามเจ้าให้รู้เรื่องเสียก่อนพ่อจะได้เป็นพ่อซื้อพ่อชักให้เองเลยล่ะเขาไม่ทราบหรอค่ะเด็กโง่เจ้ารักใครชอบใครมิได้ที่เจ้าจะไม่รู้นะเขาเคยบอกพ่อแล้วไงคะเขาเป็นคนดีทั้งคู่พวกเขาต่างก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อบกพร่องเหมือนกันจะให้ข้าเลือกยังไงล่ะมันก็จริงแต่เจ้าเป็นคนค่อนข้างจะซื่อดังนั้นเซี่ยฮื่อยี้เหมาะกับเจ้ามากกว่านะเซี่ยฮื่อยี้ไอ้หมอนี่นะบางครั้งทำอะไรแม้แต่เราก็คิดไม่ถึงนะแต่หากเจ้ามีอันตรายขึ้นมาพ่อเชื่อว่าเขาสามารถช่วยเจ้าได้นะก็แล้วแต่พ่อขอมอบให้พ่อจัดการกันแล้วกันดีดีดีนี่พ่อจะจัดการให้เจ้าเองนะโอ้พี่เอ้ยไฟไม่หักเลยเหรอเป็นข้าไปทองเหลืองไปได้เป็นไงตันไหมตันใช่ไหมตันเอาไม่ได้มีขูดมันจะออกไหมเนี่ยกำลังรอเจ้าอยู่พอดีมา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 ดื่มเหล้าคุยกันนะมามามานั่ง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 นอ๋อไงก็ได้ไงก็ได้เรียบร้อยแล้วก็ฉลองกันไปเชียวเอาเหล้ามาอีกรับได้ครับมามามาครับชาไข่มุกเสียงเย็นดื่มเหล้ากันดื่มเยอะเลยอ๋อดี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 บอกต้องข้างเคียงเบาหน่อยต้องข้างเคียงเบาเป็นไงเป็นไงเป็นไงยศสุราเราชาวเชียงเยอะนะเป็นคนตรงไม่ชอบผู้ชายอ้อมค้อมอะไรนะจะรู้สึกว่าลูกสาวของข้าสิบล้างเป็นไงน้าเป็นคนดีใช่ไหมล่ะฮะนานเหรอและดี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 มากเลยแล้วเจ้าคิดว่าหากเอานางไปเป็นเมียจะดีหรือเปล่าล่ะฮะน้องเป็นเมียที่ดีดีใช่ไหมหากเป็นเมียของเจ้าระวังไงเป็นไรกินไวไปหน่อยเดียวขอตายจะรีบร้อนไปทำไมก็ค่อยดื่มเถอะอีกใจเดียวอีกใจเดียวมากินไม่เอาไม่เอาเฮ้ย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 มีอะไรครับอะไรครับนี่แปลว่าไปการนึงนะครับใกล้อย่างนี้ยังมองไม่เห็นอีกเขาเรียกเพื่อนของข้าเนี่ยเขาเป็นคนหูตึงน่ะท่านโอครักเมื่อกี้นี่ท่านว่าไงนะเอ้ยข้าพูดถึงซิมลังนะคือข้าเป็นพ่อข้าอยากหาคู่ให้ลูกสาวของข้าไงอ๋อได้สิได้สิแล้วใครเป็นหนุ่มที่โชคดีคนนั้นล่ะเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วไงก็เจ้าไงเฮ้ยไม่ได้อะไรไปกันปวดท้องเจ้ากินจานไหนจานนี้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 ปวดจริงๆนะเนี่ยใช่ว่าครับท่านมีอะไรครับไหนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วด่าของเธออยู่ไหนนะครับบ้าอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเอาข้าวจานนี่ไปทิ้งดูดิครับข้าจะเปลี่ยนขนมจีนให้แล้วกันเอาว้ายกซ้ายข้าเลยไม่รับประทานเลยไหนๆก็มาแล้วนะใช่แผ่นก็ห้องน้ำแล้วหนีปัญญาอ่อนซะจริงๆนี่ทำอะไรไม่ต้องตามข้ามาหรอกรู้ไหม
พื่อก็พูดจะไม่ทันจบเจ้าก็หนีมาแล้วนี่นะเขาก็มาพูดต่อให้จบไงล่ะอะไรล่ะที่นี่มันไม่สะดวกกลับไปบ้านก่อนนะไปไหนไปกลัวเขาเหรอกลัวเหรอมันกลัวด้วยมึงก็ไปสิข้าและกลัวก็อีกของเจ้าอ่ะโถ่มีอะไรก็ว่ามาแต่ถ้าเล่นตลกน่ะข้ายาเจ้าแน่ๆเลยหากเจ้ามีวรยุทธ์ก็ไม่ต้องกลัวเขาลอบทำร้ายหรอกเอาอย่างนี้ไหมเรียนยุทธกับข้าเรียนยุทธเหรอเรียนยุทธแก้เพลงยุทธคัมภีร์บุพผาของพ่อบุญธรรมข้าเขาสอนให้อะมาเจ้าเพี้ยนหรือเปล่าเรียนเพลงยุทธแก้เพลงยุทธวาบุพภาเลยเพราะจะมีคนคิดฆ่าเจ้าใครฆ่าข้าห้วยบักขวดเจ้าโกหกได้หน้าตาเฉยเลยนะเนี่ยอยู่ดีๆทำไมเขาคิดจะฆ่าข้าความลับอันเนี้ยก็จะบอกเจ้าตอนนี้ไม่ได้ว่าไงจะเรียนไหมเจ้าไปเอ่ยที่พ่อบุญธรรมเจ้าก็แล้วไปพูดแล้วไหนบอกข้าหน่อยสิพ่อบุญธรรมเจ้าเป็นใครทำไมต้องให้ข้าเรียนวิชานี้เขาเป็นญาติข้าเหรอถึงห่วงยายข้านะก็ไม่อยากพูดแล้วก็ไม่อยากให้ใครมาถามเขาด้วยข้าก็ไม่อยากเรียนแคร์ว่าข้าไม่ได้ด้วยงั้นเหรอแต่ว่าข้ากลัวว่าวันหนึ่งเจ้าจะมาอ้อนวอนข้าน่ะสินอกจากข้าจะเป็นเตาแกไม่เรียนจริงๆเหรอข้าขี้เกียจเรียนยุทธจะตายไปอยู่ๆก็ต้องมาเรียนกับเจ้าเนี่ยดีไม่ดีถูกเจ้าแกล้งหัวหกก้นขวิดลมปราณแตกดิ้นอีกข้าสอนเองไม่เป็นไรหรอกและอีกอย่างนะจะเป็นสามีของข้านี่พี่จะทำร้ายจะไปทำไมจริงไหมเฮ้ยเจ้าเป็นเจ้าเล่ห์เลยข้าไม่เชื่อหรอกใครจะรู้จะแกล้งข้าไหมเอาอย่างนี้ป่ะบอกข้าก่อนทำไมต้องสอนยุทธให้ข้าด้วยแล้วข้าตกลงอีกทีก็บอกแล้วว่ายังบอกไม่ได้อ่ะงั้นก็เอาไว้ก่อนนี่ทำไมจะไปไหนล่ะก็ไปเดินเล่นไงนายจิก็ลาบข้าไว้สิไม่งั้นข้าไปนะนี่ไม่ต้องกลัวนะแม่นาทีเอ๊ะเจ้าลูกน้องจะมาจากไหนกันน่ะเมื่อกี้เนี้ยเขาตกลงมาจากยอดไม้อ่ะงั้นเลยแม่นกเรียกเขาตลอดเวลาเลยอ่ะน่าสงสารจังเลยเจ้าไม่ใช่นกรู้ได้ยังไงว่าแม่มาเรียกน่ะก็ฟังออกนะเสียงนกตัวแม่ร้องน่าเศร้าใจจังเลยแน่เห็นมาก็ยังส่งเสียงร้องอยู่เขาอยากให้ลูกของเขาอ่ะบินไปหาแม่เขาบนรังจังเลยแม่นางทีส่งลูกน้องมาให้ข้าสิขอบคุณมากนะขอบคุณข้าเลยจะดูสิแม่นกก็ดีใจใหญ่เลยอ่ะข้าคงอยากขอบคุณเจ้าด้วยอ่ะแม่นางทีเจ้าเป็นคนใจดีเหลือเกินเสียมร่างเลยอ๋ออาวุโสทีคุณชายหวยอยู่นี่ไงคุยเรื่องอะไรกันอยู่ฮะมาหาข้าเหรออ๋อเปล่าหรอกข้ามีเรื่องจะคุยกับคุณชายหวยเขาหน่อยนะข้าเหรออืมงั้นข้าขอตัวก่อนนะคะชิดตามสบายค่ะดีมีอะไรเหรอครับคุณชายหวยเรื่องนี้ข้าคบคิดนานแล้วอยากให้เจ้าช่วยเหลือสักหน่อยจอมยุทธิถ้าเกรงใจไปแล้วล่ะมีอะไรก็เชิญท่านว่ามาได้เลยนะ
อยากวานเจ้าเป็นพ่อสื่อให้ทีนะเป็นพ่อสื่อเลยข้าไม่เป็นหรอกว่าแต่ว่าเป็นพ่อสื่อให้ใครกันนะเสี่ยฮื่อยี่กับลูกสาวข้าไงล่ะพวกเขาเองเหรอทำไมแปลกนะหรือไงเปล่าหรอกครับไม่แปลกหรอกแล้วเจ้าจะรับปากไหมล่ะแต่ว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้นะข้าคุยกับเสี่ยฮื่อยี่เขาแล้วล่ะข้าอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูเสี่ยฮื่อยี่ตอนข้าคุยกับเขาเขาก็ทำท่าบ่ายเบียงไม่ยอมคุยกับข้าด้วยเขาพยายามบ่ายเบียงเลยแสดงว่าเสี่ยฮื่อยี่น่ะไม่สนใจนะสิเปล่าข้าถามเขาว่าซิมลังบอกจะเป็นสีภรรยาที่ดีไหมเขาบอกว่าดีนี่โอ้แล้วแม่นางทิล่ะซิมลังเนี่ยเป็นเด็กดียังไงก็ได้นี่คุณชายบุยเจ้ากับเสี่ยฮื่อยี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันจะช่วยข้าสักครั้งจะได้ไหมลองถามดูสิเสี่ยฮื่อยี่จะรับปากไหมข้าอยากรู้คำตอบก่อนก็ได้ครับนี่นี่ช่วยเหลือหน่อยนะข้าเจ็บนะอ้อยอ่ะโอ้ยข้าเตือนเจ้ากี่ครั้งแล้วอย่าเข้ามาข้างหลังเงียบๆออกแรงหน่อยแขนเจ้าก็หักแล้วหรอข้าเข้ามาเพื่อสกิดเจ้าเท่านั้นเองถ้าข้าเก่งหน่อยป่านนี้จะตายแล้วข้ากำลังเบ้อไปหน่อยอ่ะก็ไม่สบายใจแล้วก็เล่าให้ฟังดิอาจจะช่วยเจ้าได้นะเจ้าน่ะช่วยข้าไม่ได้หรอกนะเห็นข้าไปเอาถ่านยังงั้นล่ะเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าช่วยข้าไม่ได้หรอกนะเขาช่วยเจ้าไม่ได้นี่บอกหน่อยเรื่องอะไรอะฮะข้ารับไหว้วานมาให้เป็นพ่อสื่อให้พ่อสื่อใครวานเจ้าเป็นพ่อสื่อเป็นพ่อสื่อให้ใครก็อาวุโสที่ไงเล่าเขาว่าแม่นาทีนะเขาชอบเจ้าเฮ้ยเรื่องนี้ข้าช่วยไม่ได้จริงๆนะช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้เห็นที่ต้องเพ่นซะแล้วคืนอยู่เนี่ยโดนผู้หญิงเล่นงานตายเลยทำไมอย่างนั้นต้องกลุ้มเพราะพ่อสื่อหน้าโง่นะใครข้างไว้เตียงขอเข้าไปหน่อยรอดีนะเดี๋ยวเข้ามาได้ประตูไม่ได้ล็อกกลอนมีอะไรคุณชายของเราต้องการพบเจ้าที่หลังสวนนั่นบอกเขาว่าคืนนี้เขาไม่ว่างนะแต่คุณชายของเราจะไปรอท่านคืนนี้ท่านต้องไปให้ได้นะเดี๋ยวแม่นางมีอะไรเหรอคะช่วยตามอีกคนมาด้วยใครคะที่ซิมลังก็ดิมีบางเรื่องต้องคุยกันต่อหน้ามันถึงจะรู้เรื่องได้ก็จะเด็กคุณชายก่อนนะมาพี่หวยมาพี่เนี่ยนะรู้ว่าข้าจะไปก็เลยเลี้ยงส่งแม่ข้าเนี่ยดีใจจริงๆเลยนะโอ้เจ้าจะไปแล้วเหรอชีพจรข้าลงเท้าอยู่แล้วนี่นะเจ้าจะไปแล้วไม่สนใจนางเลยตอนแรกข้าก็ไม่ว่างที่ข้ามาก็เพื่อพูดกันให้เข้าใจอ่ะนะแม่นางที่ไม่มาเลยข้านัดเขาเอาไว้อ่ะเขาคงไม่มาละมั้งนั่งลงดื่มก่อนเถอะอ๋อเว้ยบอกกูเขาดื่มให้เจ้าดื่มดิดื่มพี่หวยทำไมทำหน้าเศร้าอย่างนั้นนะเรื่องผิดหวังของคนเราเนี่ยมีอยู่มากมายน่าเศร้าใจเขาไม่รู้จะพูดจริงหรือว่าพูดเล่นนะจะมีทุกอย่างอยู่แล้วแล้วเศร้าทำไมมีแล้วมีอะไรเลยข้ายังอิจฉาเจ้าได้ซ้ำไปนะเจ้าน่ะมีอิสระไม่ต้องถามใครมันก็จริงอะนะข้าไปชอบผูกมัดนะข้าอยากเป็นปลาแหวกว่ายไปมาอย่างเสรีมีความสุขดังนั้นการที่เจ้าบอกว่าจะเป็นพ่อสื่อให้เนี่ยข้าก็เลยไม่เอาไง
อะไรนะเจ้าไม่ต้องการเหรอทำไมต้องดีใจขนาดนี้ด้วยเล่าข้ารู้เจ้าไม่อยากทำงานให้สำเร็จเล่านะข้ารู้นะไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกนะว่าไปแล้วแม่นางพี่เนี่ยเป็นคนสวยมากนะเหมาะกับเจ้ามากจะสนใจเขาบ้างหรือเปล่าอ่ะอ๋อเรามาดื่มกันดีกว่านะจะคุยอะไรกันน่ะคุยที่คนได้มาอ๋อกระคุยกันถึงเจ้าอ่ะพูดเรื่องของข้าเหรอเรื่องอะไรอ่ะพูดว่าคุยนะเขาไม่ข้าพูดแต่เขาจะพูดของเขาเองอ่ะสิเฮ้ยนี่บ้าเหรอเอาแล้วไม่รอแล้วจะไปนั่งก่อนไปเชิญเลยนะทำไมทำลึกลับจังเลยอ๋อนั่นเรื่องอะไรเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกอย่าไปฟังเขาพูดหน่อยเลยนะดื่มกันดีกว่านะแม่นางพี่เจ้าคุณชายฮวยเขาเป็นยังไงคุณชายฮวยเหรอก็ดีนี่นะเห็นไหมล่ะเขาชมเจ้างั้นต่อไปนี้เจ้าต้องเอาใจใส่เขาหน่อยนะข้านับถือเขามากนะงั้นเอาเถอะข้าดื่มให้เจ้าสองคนนะได้ดื่มกิ๊กกิ๊กกิ๊กดื่มเลยเฮ้ยไม่ตาฝาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวมีคนลอยอยู่บนอากาศด้วยนะเนี่ยเทำได้ดีมากโอ้ยดีจะรู้ก่อนเขาเป็นใครไม่งั้นต้องนึกว่าเมียเจ้าแล้วถ้าเราเป็นเมียเจ้าจะต้องเดือดร้อนไม่สิ้นสุดเลยเงียบเถอะนะบอกขู่ปล่อยให้เขาสามหาวกับข้าอย่างนั้นเหรอไม่ต้องมามองข้าหรอกรู้ไม่จริงน้องแท้ๆอย่าบังคับให้เขาตายอ่ะนะใจร้ายอย่างเงี้ยชาตินี้ทั้งชาติจะคือเป็นหน้าบุตรคานทองของเจ้านั่นแหละดีแล้วเราอย่าลงมาเลยนะไอเด็กวันซืนน่าเขาโกรธแล้วเห็นไหมเขาพูดแทงใจดำเขาแล้วเห็นหรือเปล่าบอกขู่ข้าสั่งให้เจ้าฆ่ามันด้วยมือของเจ้าเองจริงบอกขู่เจ้าได้ยินไหมข้าสั่งให้ฆ่ามันยังแกนี่จะอยากฆ่ากันนักใช่ไหมทำไมต้องสั่งเขาทำไมไม่ลงมือซะเองเล่าฮะพอดีกินคนก็พูดกันนะเจ้าน่ะปื้มมันท่อนไม้เขาสั่งให้ทำเจ้าก็ทำเสียที่นี่เกิดเป็นชายไม่มีความมั่นใจซะเลยเสียใจเหรอนะเสียหุยยี่ข้าหวยบอกคุณต้องทำตามคำสั่งคำสั่งขององค์หญิงไม่ปฏิบัติไม่ได้เฮ้ย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 บอกครัวแค่สิบกระบวนเพลงเจ้าก็ฆ่าไอ้คนปากเสียนี่ได้ทำไมเจ้าอ่อนข้อไม่ยอมลงมือมีใครรบกวนจิตใจเจ้าหากใครขัดขวางเจ้าก็ฆ่ามันอีกคนแม่นางที่กรุณาหลบไปไม่ได้เสียผู้ยี่มีพระคุณต่อข้าหากมีข้าอยู่ใครจะแตะต้องเข้าไม่ได้นี่เจ้าบอกครัวยังไม่ลงมือกับนางอีกเหรอเขาบอกเขาสั่งเจ้าก็ทำตามดังนั้นเจ้าก็ลงมือได้เลยดีบอกขวดูซิว่าเจ้าจะมีปัญญาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่านะข้าคว้าท้องตัวเองดีก็ต้องตายด้วยเงื้อมือของเพื่อนข้านึกว่าเขาไม่รู้จะมีแผนชั่วอย่าให้บอกครัวข้าข้าเขาไม่ยอมเข้าข้าข้าหรอกซิวฮือยี่อย่าทำเรื่องงอๆนะซิวฮือยี่ไม่ยอมทำเรื่องงอๆเรื่องที่ถูกคนบังคับให้ทำนะข้าไม่มีวันทำหรอกจะถอยไปเดี๋ยวนี้นะอย่าบังคับข้านะบอกครัวลงมืออย่าเข้ามานะบอกกูเจ้ากล้าขัดคำสั่งข้าเหรอ
ยเฮ้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 ยอย่าเข้ามานะเข้ามาฆ่าตัวตายด้วยนะระวังนะระวังไร้เหตุผลจริงๆบอกขัวทำไมจะไม่ลงมือฆ่าเขาล่ะหุยบอกขัวข้าจะไปหาภัยให้เจ้าบอกขัวตามเข้ามาเสียวหื่อยีเสียวหื่อยีกังเสียวฮือข้าน้อยผิดไปแล้วข้ารอมา20ปียังไม่ได้ดูละครฉากสนุกจะต้องฆ่ากังเสียวฮือให้ได้แต่ว่ากังเสียวฮือตกหน้าผาไปแล้วถ้าอย่างนั้นถึงตกหน้าผาก็เถอะหากไม่เห็นศพของมันข้ายังไม่ถือว่ามันตายคนถอยช้าอย่างมันยมพบาลเกลียดชังมันมากมันไม่ตายง่ายๆหรอกทำไมเห็นมันยังไม่ตายเจ้าดีใจใช่ไหมข้าน้อยไม่กล้าไม่เป็นไรนะเมื่อมันยังไม่ตายข้าก็ดีใจด้วยไปสิไปหามันให้เจอเจ้าไม่ได้ยินคำสั่งหรือไงจะต้องหากังเสียวฮือกลับมาถึงไม่เจอมันเป็นๆก็เอาศพมันกลับมาข้าน้อยทราบแล้วสูงอย่างนี้อ่ะโอ้เฮ้ยดูดิตกลงมาสูงอย่างนี้ยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยดวงดีจริงเลยเสียวเพื่อยีทำไมเจ้าด่วนจากข้าไปอ่ะเสียวเพื่อยีแม่นางไปซะข้าไม่อยากเห็นหน้าเจ้าอีกข้าขอโทษด้วยนะขอโทษเหรอเจ้ากล่าวขอโทษแค่คำเดียวเสียวเฮียจะฟื้นขึ้นมาเหรอดีเมื่อเจ้าฆ่าเสียวเฮียแล้วเจ้าละมือฆ่าข้าอีกคนสิแม่นางในหัวใจเจ้าเสียหุยยีมีความสำคัญมากเลยแน่นอนสิเขาคอยช่วยเหลือข้ามาตลอดเวลาแต่องค์หญิงบอกว่าหากไม่เจอศพเขาเสียหุยยีก็ยังไม่ตายไม่ตายเหรอหน้าผาสูงอย่างนี้ยังไม่ตายเหรอคุยบอกขวบอย่ามาแก้ตัวให้กับตัวเองเลยข้าจะไม่อภัยให้เจ้าแน่งั้นเอาเถอะนะข้าจะพาเจ้าลงไปหาศพของเขาเองไม่ต้องหาหรอกฉันจะก็เสียวิญญาณจะตายง่ายๆแม่ดังเซอร์เจ้าว่าเขายังไม่ตายเหรออ๋อก็ไม่รู้หรอกแต่เสียวิญญาณเป็นของข้าถ้าไม่อนุญาตให้เขาตายก็จะตายได้ยังไงแต่หน้าผานี่มันสูงมากเลยนะคะ
ข้าดูแล้วล่ะงั้นเจ้ายืนอยู่ทำไมอ่ะยังไม่ลงไปหาเขาชักช้าอย่างนี้ก็จะเป็นปลาเน่าไปซะก่อนออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่ออกมาข้ากรอจริงๆนะว่าไงไม่เจอเจ้าล่ะก็บอกแล้วซิฮุยยี่ไม่ตายง่ายๆแล้ววิเศษเหลือเกินจะดีใจเรื่องอะไรซิฮุยยี่ไม่ใช่ของเจ้านะเราต่างก็เป็นเพื่อนกันห่วงเขาก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นะงั้นน่ะแต่ท่าทางของนางน่ะไม่ได้ห่วงเขาในฐานะเพื่อนหรอกนะก็ต่อว่าเขาดินะจะเดือดร้อนอะไรด้วยไม่นานโซเราไม่มีอะไรกันเดี๋ยวช่างเถอะช่างเถอะเรื่องของเจ้านะเขาไม่สนใจในเมื่อเราไม่พบศพของเซียวฮื่อยี้นั่นแสดงว่าเขายังไม่ตายงั้นธุระของเขาก็หมดแล้วธุระของเจ้าจะก็ทำต่อเถอะไปเรากลับคุณชายฮุยแม่นางโซพูดอย่างนั้นอย่าถือสาเขาเลยช่างเถอะนะเซียวฮื่อยี่นี่ยังไม่ตายข้าสบายใจที่สุดแล้วเรื่องอื่นนะไม่ทำให้ข้าสะเทือนใจหรอกวางใจเถอะนะข้ายังอดห่วงไม่ได้เจ้าจะไปห่วงเรื่องอะไรเลยหากเซียวฮื่อยี่เขายังไม่ตายหากหาเขาเจอเอาหญิงสางให้เจ้าฆ่าเขาอีกล่ะเจ้าจะฆ่าเขาหรือว่าปล่อยเขาเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆเจ้าหลีกเลี่ยงการต่อสู้ไม่ได้อย่างนั้นเหรอแม่นางที่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ปล่อยเซียวฮื่อยี้เขาแต่พระเจ้าก็เห็นกับตาแล้วนี่นะว่าเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยเจ้าขอร้ององค์หญิงสิหรือจะให้ข้าไปอ้อนวอนเขาก็ได้ฮะไม่มีประโยชน์หรอกองค์หญิงเป็นคนใจแข็งมากถึงข้าไม่ฆ่าเซียวฮื่อยี้ถึงตอนนั้นองค์หญิงอาจทรมานเขาหนักขึ้นก็ดีหากเจ้าฆ่าเซียวฮื่อยี้แล้วก็ข้าจะไม่อภัยให้เจ้าชั่วชีวิตแม่นางที่แม่นางที่เซียวฮื่อยี้มีความสำคัญกับเจ้าเพียงนี้เชียวเหรอ